ย้ายค่ายเรียบร้อยครับเพชรมณี 450,000 บาทเพชรมณีนี่คือตัวนี้ปังสยามคือตัวนี้ครับ 3,500,000 จากเปี่ยมชัยฟาร์มก็ไปที่วอลลุ่มเรืองฟาร์มปังสยามนี่ดีกีแกนแชมเปี้ยนงานสะไคครับจังหวัดหนองคายแล้วก็เป็นแชมป์อีกหลายสนามสำหรับเจ้าของครับเมื่อนี้มีความรู้สึกจังใดครับที่ส่งมอบเรียกว่าส่งมอบดวงใจเลยเนาะเมื่อนี้น้ำผ้าตัดรู้สึกว่า สองอารมณ์ครับสองอารมณ์อารมณ์หนึ่งก็ปราบปลื้มยินดีอีกอารมณ์หนึ่งก็ถือว่าแทบเสียใจขาดเอาสำหรับคนเลี้ยงควายครับตัวนี้คือเรียกว่าหัวใจของเสี่ยโซ่อีหลีครับสำหรับเจ้าของสยามเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างของเสี่ยโซ่ครับตัวนี้ตกรอบก็เคยตกครับเป็นรองแชมป์ก็เคยที่3ที่4ก็เคยแต่ด้วยความที่ว่าเสี่ยโซ่นี่มั่นใจในพันธุกรรมคือทำเนื้อทำตัวมาตลอดจนว่าพิสูจน์ได้ว่าหลังสยามเป็นถึงแกนแชมเปี้ยนครับผมปรับกล้องหน่อยนี่ครับน้ำตาลูกผู้ชายครับพี่น้องครับมันเบิดทุกความรู้สึกอีหลีครับมันบ่รู้สิอธิบายจังไหนครับพี่น้องครับอารมณ์นึงก็ดีใจอารมณ์นึงก็เสียใจครับเป็นอารมณ์ที่เป็นยังไงว่าอธิบายก็สิเรื่องวิเวกก็ดีขึ้นกันละคือมือนี่เออว่าเอาเรื่องซุ่มมอบไปเปลี่ยนเป็นกันชมเนาะเปลี่ยนกันชมสมผัดเปลี่ยนกันชมจะเลื่อนลุ่งเรื่องเปลี่ยนไปหาผมครับไปหาครับพาไปเอาแชมป์แกงแชมป์ไปตัวนี้สามารถสร้างสื่อเสียงสร้างชีวิตให้กับคนเลี้ยงได้ครับตั้งแต่มาอยู่กับผมนี่บ่เคยหายบ่เคยด่าบ่เคยตีบ่เคยหยังครับที่เพิ่นเอาไปนี่กะด้วยความหักที่เพิ่นไปอยู่กับพ่อเพิ่นกะเป็นอีกบุญที่เขาอาจจะเคยสั่งมาที่ได้ขึ้นไปอยู่กับพ่อครับนี่นะครับสำหรับผมเนี่ยเงินกะอาจสิหลายอาจสิมากมายสำหรับชีวิตผมครับแต่ว่าที่ผมปล่อยไปให้พีวีเนี่ยผมก็คิดว่าเพิ่นสิไปอยู่ดีก็ที่อยู่น้ำผมครับควายตัวนี้มันมีพิเศษสำหรับผมนี่คือแกนแชมป์ก็เคยได้ครับที่1ก็เคยได้ครับที่2ที่3ที่4ที่5ตกรอบก็เคยได้ครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งความรู้สึกของผมก็คล้ายๆกับว่าผมเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมนะครับเป็นดวงใจเลยแน่นครับยิ่งกว่าชีวิตครับเพราะว่าผมอาชีพอื่นผมบ่มีผมไม่เคยอาชีพเบื้อนผมยึดหลักตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ผู้แต่พ่อมาเลยครับซึ่งผมอาจจะเป็นคนติดดินผมติดดินนี่หลีครับแต่ว่าควายตัวนี้อาจจะมันมาสั่งให้ผมมีสื่อเสียงให้คนรู้จักนะครับซึ่งไปสนามใดกับสิกู้หน้ากู้ตาให้เจ้าของตลอดนะครับสั่งพลังใจสั่งกำลังแรงใจสั่งความมั่นความมุ่งมั่นให้กับเจ้าของตลอดครับบ่เคยเห็นให้ผิดหวังครับแค่บอกว่าหมักน้ำผมกะภูมิใจมีกำลังล้นหลามแล้วครับสำหรับชีวิตผมครับครับขอบคุณหลายๆครับความรู้สึกของผู้รับนะครับผมเฮียมีครับผมเจ้าของเจ้าป๋าปางแปดริ้วครับสุดยอดพ่อพันธุ์ในตำนานที่ยังมีลมหายใจถือว่าเป็นพ่อพันธุ์สายระเบิดโครงสร้างครับครับเจ้าปางแปดริ้วนี่คือถ้าใส่กับแม่เล็กๆนี่ระเบิดโครงสร้างแบบโดดครับโดดจริงๆวันนี้ถือว่าได้เห็นผลงานเรียกว่ารุ่นลูกเนาะครับก็ประทับใจตรงไหนของปางสยามครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะครับครับคำแรกนะฮะคือเห็นแล้วประทับใจทุกส่วนเลยครับคือตาติดตามมาแต่เด็กแต่ไม่คิดว่าจะได้ไปอยู่กับพ่อเขานะครับ
จริงๆแล้วเนี่ยผมได้ปังมาปี53ผลงานปังออกปี56 57นะครับผมตามลูกปังที่จะมาอยู่กับพ่อเนี่ยมาร่วม10ปีนะครับแต่ผมยังไม่ถูกใจและยังไม่ลงตัวว่าจะเอาตัวไหนนะเจ้าซันเนี่ยก็คิดว่าจะเก็บไว้แต่เจ้าซันก็เคยมาอยู่กับเสียโซ่นะครับก็ถือว่ามาถูกที่ถูกทางนี้เราก็ติดตามผลงานป่าปังมาตลอดกะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีลูกปังไปอยู่กับพ่อมันโดยที่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราส่วนตัวผมเนี่ยชอบแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยชอบมากที่สุดก็ลงตัวที่ปังสยามครับครับนี่แหละครับคือผมในฐานะผู้บริหารบอลลุงเรือนฟาร์มนะครับก็อนาคตเนี่ยผมก็แผนไว้ว่าคือผมจะวางมือในส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาควายไทยแต่ผมก็คือยังบริหารยังอยู่เบื้องหลังอยู่นะฮะอนาคตเนี่ยคือผมอยากให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาพัฒนาควายไทยนะฮะโดยที่อยากให้ควายไทยเนี่ยออกมาแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกนะครับดังนั้นคือจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของบอลลุงเรืองฟาร์มก็คือเราต้องการพัฒนาสายพันธุ์ต้นเหล่าของเราอันดับแรกก่อนนะครับที่ผมตัดสินใจเอาปังสยามเข้าบอลลุงเรืองฟาร์มเนี่ยเนื่องจากว่าผมดูแล้วเนี่ยลักษณะโดดเด่นในเรื่องของพันธุกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทองสุกนะครับพ่อของป๋าปังนะฮะแล้วก็ปู่เบิ้มพ่อของแม่วาสนาที่เป็นแม่ของปังสยามนะครับคือ2สายเนี่ยมันเป็นสายที่ค่อนข้างจะลงตัวปู่เบิ้มเนี่ยเป็นควายงามสายประกวดที่หาตัวล้มเขายากนะฮะลงสนามเนี่ยเขาได้รางวัลเต็มร้อยเกือบทุกสนามนะครับไม่ถูกหักเลยนะครับแล้วก็มายุคหนึ่งผมก็ไปเอาป๋าปังมาตั้งแต่อายุ2ปีนะครับก็มาเดินสนามปี5สนามแรกป๋าปังก็ได้แชมป์ที่มข.นะครับหลังจากนั้นก็เดินสนามมาตลอดคือได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็อยากให้พันธุกรรมเขาได้โดดเด่นขึ้นมาให้เกษตรกรได้เห็นแล้วก็วงการควายได้รู้ว่าสายเปียวใหญ่นะฮะหรือทองสุกเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในวงการควายไทยตลอดไปผมก็เลยพยายามที่จะทำน้ำเชื้อออกมาหลังจากนั้นก็มีน้ำเชื้อออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการผสมในฟาร์มเราด้วยนะครับก็ผมทำมาตั้งแต่ปี53ปัจจุบันก็67ละก็10กว่าปีดังนั้นคืออายุผมก็50กว่าแล้วนะผมก็อยากจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยเข้ามาสานต่อนะฮะไม่อยากให้มันหายไปเพราะเราพัฒนามาร่วม10กว่าปีนะโดยเอาสายควายยักษ์กับสายควายงามเนี่ยมาประสานกันตลอดคือผมจะส่งป่าปังนี่มาอยู่อีสานเมื่อปี2ปี3ปีนะครับดังนั้นคือลูกเขาก็จะเกิดที่อีสานเยอะดังนั้นคือปังสยามถึงจะไปอยู่ภาคตะวันออกแต่หัวใจจิตวิญญาณปังสยามก็ยังต้องกลับมาที่ภาคอีสานเหมือนเดิมนะฮะผมจะให้เขามาสร้างชื่อเสียงให้อยู่ทางภาคอีสานเหมือนพ่อเขาครับตรงนี้ดังนั้นคือถึงจะไปอยู่ภาคตะวันออกแน่นอนแหละน้ำเชื้ออะไรก็คงต้องกระจายมาสู่ภาคอีสานได้เต็ม 100% เหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือจุดเป้าหมายของผมนี่สุดแล้วเนี่ยคือผมก็จะมีผู้หารผู้ดูแลแล้วก็ทำงานรุ่นต่อไปนะครับก็จะมีลูกๆทั้ง2นะครับ4คนนี้ครับก็คือมีลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็ลูกสาวลูกชายนะครับที่จะบริหารต่อไปนะฮะก็จะเห็นคนรุ่นใหม่ของบอลุ่งเรืองฟาร์มจูงควายลงสนามต่อไปนะครับก็จะเห็นอยู่ประจำแหละทีนี้นะฮะก็บอลุ่งเรืองก็จะกลับมาเพื่อที่จะมาสานต่อให้พัฒนาควายไทยให้ประสบความสำเร็จครับนะฮะนี่คือจุดมุ่งหมายแล้วก็เป้าหมายของบอลุ่งเรืองครับเชื่องครับเชื่องปังสยามขี่ได้พร้อมI'm sorry.
้